ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะในวันนี้เรามีเมนูหวานๆสำหรับมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลกับเมนูที่มีชื่อว่าโคโคนัททริฟเฟิลและส่วนผสมสำหรับเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกผสมไว้ช็อกโกแลตลงในภาชนะสำหรับตุ๋นตามด้วยเนยสดชนิดเค็มและกะทิผงตราชาวเกาะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมและเหล้าลิเคียวกลิ่นมะพร้าวคนผสมให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันยกลงพักไว้พอให้เย็นนำเข้าตู้เย็นจนส่วนผสมนั้นทรงตัวดีหรือสามารถปั้นได้ผสมกะทิผงตราชาวเกาะกับมะพร้าวขาวขูดอบแห้งคนผสมให้เข้ากันดีปั้นส่วนผสมที่แช่เย็นไว้เป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำนำลงไปคลุกกับส่วนผสมมะพร้าวขูดขาวอบแห้งที่เตรียมไว้จัดใส่จานแต่งหน้าด้วยไวท์ช็อกโกแลตเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟได้แล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมนูโคโคนัททริฟเฟิลหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงสุดเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ